ฉันมีความทรงจำจากชาติที่แล้วชีวิตนี้คือเกมหนึ่งที่เนื้อหาโหลสิ้นดีบ้านเมืองแฟนตาซีที่มีทั้งอาวุธและเวทมนต์ในโลกที่การต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนั้นเป็นเรื่องปกติความขีดนางเอกของเกมที่ไม่ยอมแพ้ต่อการถูกแกล้งและได้แต่งงานกับองค์ชายในที่สุดหลังจากอีเวนต์ถอนมั่นนางร้ายที่พยายามแกล้งพัมได้ถูกขับไล่เธอพาคนรับใช้ไปด้วยคนนึงเป็นแฮปปี้เอนดิ้งชื่อของนางร้ายคนนั้นคือเรียมกีดใช่แล้วมันคือชื่อของฉันในตอนนี้ยังไงล่ะเกียนแนะนำเรียมในฐานะพี่สาวของตัวเอกที่เกลียดพัมและคอยกลั่นแกล้งเธออยู่เสมอฉันจำไม่ได้ว่าในชาติที่แล้วฉันตายยังไงแต่พอรู้ว่าเป็นนางร้ายจากเกมที่โด่งดังเมื่อชาติที่แล้วฉันก็ดีใจก็เพราะว่าไม่ใช่แค่น้องสาวหรือเจ้าชายแต่ว่าตัวละครทุกตัวก็เหมือนเดิมเป๊ะเลดี้เรียมมีอะไรหรอขอรับซิโลตาหลอกชาของวันนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยขอบใจมากนะเป็นเกียรติที่คุณหนูชอบนะขอรับเขาซิโลอ่านนึกภาพไม่ออกแต่ว่าเขาเป็นพ่อบ้านส่วนตัวที่ฉันซื้อมาจากตลาดคาทาสฉันตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบตอนที่เข้ามาใหม่ๆเขาไม่มีสามารถสำนึกการศึกษาหรือแม้แต่ชื่อแต่ด้วยมันสมองและความสามารถความขยันขันแข็งก็ได้กลายเป็นพ่อบ้านผู้สง่างามถึงจะเป็นแค่พ่อบ้านแม้แต่พ่อแม่ของฉันก็ยังนับถือในความฉลาดของเขาคนใช้คนอื่นก็ชื่นชอบเขาแต่ฉันรู้ทำอะไรในที่แบบนี้นะอีกด้านนึงที่เขาไม่มีวันให้ฉันเห็นแกมาทุกๆวันเพื่อส่งอะไรแบบนี้แกคิดหรือว่าคนอย่างแกจะทำให้เธอมาชอบได้อย่าได้กล้าเสนอหน้ามาให้เลดี้เรียมเห็นดีหน้าอีกนะไอ้สวะด้านที่จะไม่มีวันให้อภัยให้กับคนที่คิดจะทำร้ายฉันและฉันเองถึงจะได้รู้ถึงด้านที่โหดร้ายก็ตามก็อดที่จะแอบชอบไปไม่ได้แม้เมื่อฉันเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความรักอย่างที่ฉันมีเช่นเดียวกันแล้วแต่ฉันแทบจะล้นไปด้วยความสุขแต่ก็เจ็บปวดเหมือนกับตายทั้งเป็นในโลกนี้ฉันเป็นสายเลือดชนชั้นสูงตระกูลของเราเป็นนักการทูตมาหลายชั่วอายุคนและแต่ละชั่วโมงก็ยังนับถือในสถานะในสังคมจึงค่อนข้างสูงและเพราะว่าฉันเป็นลูกสาวคนโตถึงได้ถูกม่ายกับรัชทายาทข้าจะเป็นราชาที่คำนึงถึงความสุขของประชาชนก่อนเจ้านายนี่คือว่าที่สามีของเราสินะฉันจะได้กลายเป็นคนรักของเจ้าของประเทศงั้นหรอตั้งแต่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นว่าที่ราชินีพ่อแม่ของฉันก็เริ่มที่จะสอนอะไรต่างๆให้มากมายเพราะว่าเริ่มที่จะเรียนรู้อะไรมากแล้วฉันก็เริ่มที่จะเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านด้วยตนเองฉันจึงเริ่มได้เห็นโลกกว้างและรู้ตัวว่าเมื่อเทียบกับสมาชิกของราชวงศ์ผู้เปรียบความรู้คนอื่นๆทำไมคนที่โลกแคบอย่างนั้นถึงได้มาเป็นว่าที่สามีของฉันกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าได้สั่งคนใช้ลงไปสอบสวนแล้วแล้วไม่คิดว่าควรจะลงไปสำรวจเองบ้างหรือไงแต่ในฐานะของว่าที่ราชินีเรามีหน้าที่ต้องสนับสนุนองค์ชายตอนแรกก็ได้แต่ปลอบตัวเองอย่างนั้นแต่พอได้ความทรงจำกลับมาทุกอย่างก็ดูแย่ไปหมดเจ้าชายที่ดูมีเสน่ห์ในเกมนั้นในความเป็นจริงกลับเป็นแค่เด็กน้อยที่ไม่รู้ความเป็นไปของโลกเลยสักนิดเรียมรู้อะไรหรือไม่อะไรหรือองค์ชาย
ดูเหมือนว่าจะมีประชาชนที่ยังไม่มีงานอยู่ก็เลยคิดได้ว่างั้นก็ให้คนพวกนั้นมาทำงานในปราสาทซะเลยสิก็เพราะว่าข้าจะเป็นราชาที่คำนึงถึงความสุขของประชาชนก่อนยังไงล่ะงอหรือเปล่าเนี่ยใครๆพูดใครก็ทำได้นะดูเหมือนว่าอยู่ได้พูดออกมาได้นะไม่ได้โตขึ้นเลยหรือไงกันพอไม่ได้ตัดสินใจเองเลยไม่ต้องรับผิดชอบกันสิคนอย่างนี้น่าหรอที่จะเป็นราชาในอนาคตน่ะจะว่าไปอีเวนท์ถอนมั่นก็ดูแปลกๆเหมือนกันเรียมข้าขอยกเลิกงานมั่นกับเจ้าข้ารู้มาว่าเจ้ากันแกล้งพรอมน้องสาวของเจ้าจากความริษยาข้าจะมั่นกับพรอมอย่าให้กลับมาที่นี่อีกเพราะคนในเกมถึงทำอย่างนั้นได้ในตัวเกมก็มีไม่กี่คนที่รู้ว่าเรียมกันแกล้งพรอมถึงจะอย่างนั้นแต่เขาก็ยังคอยวนเวียนอยู่รอบตัวน้องสาวของฉันและกระซิบคำบอกรักโดยที่ไม่สนใจว่าใครจะมองอยู่คนนอกที่ไม่รู้เรื่องก็คงได้แต่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแสดงท่าทีแบบนั้นให้ประชาชนรับรู้แถมยังประกาศถอนมั่นอีกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากพอควรเลยนะแต่ฉันก็ไม่ได้แกล้งเธอเลยนะเจ้าสาวผู้น่าสงสารของฉันช่างไร้เดียงสาและอ่อนต่อโลกแต่ก็โทษไม่ได้นี่นาถึงฉันจะไม่ได้แกล้งเธอเลยแต่เรื่องราวกลับดำเนินไปเหมือนในเกมคงเป็นการแก้ไขจากเกมละมั้งคนที่ควรจะอยู่ข้างฉันทั้งประชาชนเพื่อนหรือแม้แต่พ่อแม่แต่ละคนก็ต่างคิดว่าฉันแกล้งน้องสาวและพยายามทำให้เธอทุกข์ทรมานแต่สองคนนั้นก็ดูเหมาะกันดีนะคุณนั้นทั้งที่เป็นคู่มั่นของเลเล่เลมช้าๆไหมฟิโลแตกต่างจากเจ้าชายที่ไม่รู้อะไรเลยนั่นเขาเข้าใจสถานะของตัวเองและทำงานด้วยความมั่นใจเพื่อที่จะไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและปกปิดความรู้สึกได้ในยามที่จำเป็นเพราะอย่างนั้นเขาถึงไม่เคยบอกความรู้สึกที่มีเลยสักครั้งและฉันก็คงจะต้องเงียบไว้และแต่งงานกับคนนั้นไปและนั่นคือหน้าที่ของฉันในฐานะที่ฉันเกิดมาเป็นลูกสาวและถูกปกป้องด้วยสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นฉันจึงรอวันที่กำแพงนั้นจะถูกทลายลงกำแพงที่ชื่อว่าสถานะทางสังคมในที่สุดแล้วฉันก็อาจอยากทำตามใจเหมือนพัมบ้างก็ได้ฟิโลข้าขอชาอีกถ้วยหนึ่งได้ไหมเล่นน้องขอรับมาเร็วเข้าสิเร็วเข้ามาหาฉันคนนี้ทุกอย่างถูกเตรียมไว้แล้วเหลือแค่พวกเธอสองคนเท่านั้นฉันไม่คิดจะถูกขับไล่ไปเฉยๆหรอกนะหลังจากที่หนีไปกับฟิโลแล้วฉันจะจัดฉากให้มีการทดสอบเกิดขึ้นถ้าคิดว่าพวกเธอเป็นคู่ของโชคชะตาก็ลองผ่านไปให้ได้สิคนสองคนที่ไม่รู้เรื่องราวของโลกเลยแต่ยังปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแล้วคงจะทำอะไรไม่ได้มากหรอกโชคดีที่การแก้ไขของเกมมีผลแค่ในประเทศนี้อย่างเช่นสัตว์ประหลาดที่จำศีลอยู่ไม่ไกลนักการแบ่งน้ำกับประเทศข้างเคียงหรือการเจรจาภาษีสินค้านั่นคือความสัมพันธ์ที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองผลลัพธ์ที่ได้จากการเจรจาก็คือพวกเขาก็มาปรึกษาฉันและยอมผ่อนปลนกฎในบางกรณีฉันจะรายงานให้พ่อแม่ฟังพวกเขากลับลืมไปเสียสนิทแต่นั่นคือผลลัพธ์ที่ฉันได้จากการเป็นทูตของประเทศถ้าคนของประเทศนี้ชื่นชมฉันฉันก็จะไม่ว่าอะไรถ้าพ่อแม่ของฉันพยายามปกป้องฉันแล้วก็ฉันก็จะไม่ว่าอะไรถ้าน้องสาวถ้าเจ้าชายทำเป็นรู้สึกผิดสักนิดฉันก็คงจะปล่อยไปถ้าคงไม่มีอยู่จริงสินะเป็นที่เดียมไม่มีอะไรหรอกเร็วเข้านี่มาขโมยไปซะเพื่อที่จะฟิโลจะได้ไม่ต้องห้ามตัวเองต่อไปและฉันก็จะได้ไม่ต้องห้ามตัวเองด้วยเช่นกันรีบมาสิวันเวลาที่ฉันจะได้อยู่อย่างมีความสุขวันแห่งการตัดสินใกล้มาถึงแล้วเรียมกี่ข้าจะขอถอนมั่นกับเจ้าออกจากประเทศนี้ไปซะเวลาแห่งการตัดสินของฉันหรอหรือของพวกแกทั้งหมดกันแน่ในสายตาของฉันเห็นแต่หนทางไปสู่อนาคตที่ฉันรอคอยมาตลอดต่างหากล่ะThank you.
ว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ